มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนดอยเส้นทางในการเดินทางอาจจะไม่ได้สะดวกสบายแต่ข้างบนนั้นมีวิถีชีวิตอีกแบบที่รอคอยเราอยู่คือการปรับนาฬิกาชีวิตของเราให้ช้าลงแล้วซึมซับกับธรรมชาติอากาศเย็นๆและหากว่าโชคดีครับจะมีหมอกในตอนเช้าด้วยนี่คือหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บแห่งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรอบนี้เราจะไม่ได้ไปแค่นี้ครับเพราะเราจะไปหนึ่งในวัดที่สวยมากๆแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักรวมถึงไปขับรถเที่ยวแม่แตงครับไปคาเฟ่ที่อยู่กลางป่าแต่น่ารักมากรวมถึงสวนสนครับที่มากี่รอบก็ต้องแวะถ่ายรูปและทั้งหมดนี้คือห้วยกุ๊บกั๊บและแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเราบินอยู่บนกลางท้องฟ้าสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ Go Wen Go อีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้เรากลับมาจังหวัดนี้อีกแล้วครับเชียงใหม่ครับทุกท่านซึ่งแน่นอนครับในช่วงใกล้แบบว่าช่วงพีเรียดประมาณแบบปีใหม่ปลายปีต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนชอบมาภาคเหนือกันเพราะว่าอากาศมันจะค่อนข้างดีนะฮะอากาศเย็นนะบ้านเราก็ร้อนกันมาทั้งปีนะครับแล้วก็อยากได้อากาศเย็นๆมาบ้างนะซึ่งแน่นอนครับในช่วงปีใหม่แบบนี้นะหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเดินทางแบบขึ้นเหนือกันใช่ไหมไปเที่ยวบ้างหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะแล้วซึ่งช่วงนี้แหละเรามักจะเห็นข่าวบ่อยครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งจะมีเยอะมากๆนะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถเร็วบางคนก็เกิดจากความประมาทบ้างบางคนก็ทำผิดกฎวินัยจราจรบ้างและอีกหนึ่งสาเหตุเลยครับนั่นก็คือการที่เมาแล้วขับนั่นแหละฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญแต่จริงอย่างที่บอกไปครับเมาแล้วขับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งก็ตามนะแต่มันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราจะต้องใส่ใจครับและที่สำคัญมันเป็นสาเหตุที่เราสามารถป้องกันได้ครับทุกคนและนั่นแหละฮะวันนี้ผมก็เลยจะมีแพลตฟอร์มนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยครับตระหนักแล้วก็เขาเรียกว่ารับรู้ถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนเกี่ยวกับการขับรถมากขึ้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังภายในนี้ฮะแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะขับกันไปที่เส้นแม่แตงเราจะไปจบกันที่ห้วยกุ๊บกั๊บครับผมยังไม่เคยมานะครับเป็นที่หนึ่งที่อยากมานานแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่หมู่บ้านนี้กันถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่คือถามใครถามตัวเองนะพร้อมแล้วก็ไปสิครับไปเราขับมาที่แรกนะครับที่นี่คือวัดบ้านเด่นนะครับชื่อเต็มคือวัดเด่นสลีศรีเมืองแก่นะฮะก็จริงๆเป็นวัดหนึ่งที่ผมมาเคยเห็นในรูปแล้วแบบเป็นวัดแบบที่ทำสวยมากเพราะว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นแนวล้านนาประยุกต์นะฮะก็มีการใช้ล้านนาผสมกับแบบประยุกต์แบบวัดแบบวัดป่าวัดบ้านเลยตัวโบสถ์ตัวอะไรของเขาแบบยิ่งใหญ่อลังการมากครับชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวนะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นคนไทยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะวัดนี้จริงๆต้องมีแบบประวัติศาสตร์อะไรในอดีตยาวนานเหมือนกันแต่ไปดูความล้านนาของที่นี่กันนะสำหรับที่นี่นะครับเป็นวัดที่ผมค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ยินชื่อมาก่อนนะแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วโอ้โหคุณเอ้ยมันสวยมากจริงครับที่นี่มีชื่อว่าวัดเด่นสลีศรีเมืองแกนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าวัดบ้านเด่นคือเดิมเนี่ยนะครับมีชื่อว่าวัดหรีบุญเรืองแต่ด้วยความที่ว่าภายในวัดเนี่ยนะครับเคยมีต้นโพหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าต้นสรีเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะประกอบกับตัววัดเองก็ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณที่มีชื่อว่าเมืองแกนชื่อวัดเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอย่างในปัจจุบันนั่นเองวัดนี้นะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2437โดยครูบาเทืองนาถศรีโลซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในภาคเหนือนะครับมีลูกศิษย์แล้วก็ผู้ศรัทธาก็เลยมีการบริจาคกับทางวัดเนี่ยจำนวนมากเลยมีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ครับโดยท่านเนี่ยตั้งใจจะให้วัดนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามเพื่อดึงดูดให้คนมาที่วัดนี้มากขึ้นโดยไม่ใช่แค่เข้ามาทำพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาพักผ่อนได้ด้วยทำไปเล่นทุกคนวัดนี้สวยมากครับเนี่ยโหสวยมากอ่ะเฮ้ยเอาจริงอันเนี้ยผมไม่คิดว่าของจริงจะสวยขนาดนี้นะฮะเฮ้ยอันนี้แอบอึ้งเหมือนกันนะเนี่ยว่าเฮ้ยเรามีวัดที่สวยขนาดนี้แต่ทำไมเราเหมือนเพิ่งเคยรู้จักไม่นานนี้จากการเซิร์ชข้อมูลก่อนที่จะมาแม่แตงนะคือไม่เคยรู้จักวัดนี้มาก่อนเลยแล้วก็แบบเพิ่งมาเห็นว่าโหมันสวยมากโดยตัววัดนะจะมีสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาภายในวัดเนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กราบไหว้ครับทั้งพระธาตุประจำปี12ราศีพระเจ้าทันใจแล้วก็พระนอนขนาดใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับตัววัดเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จ 100% นะก็ยังคงมีการก่อสร้างแล้วก็ต่อเติมอยู่เรื่อยๆฮะแต่ถ้าสร้างเสร็จทั้งหมดเมื่อไหร่เนี่ยนะผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่จะต้องเป็นหนึ่งในวัดของประเทศไทยที่สวยมากๆแน่ๆเลยเรียกได้ว่าเป็นวัดที่สงบแล้วก็สวยมากยังคงชมอยู่นะครับ
นี่ฮะวัดบ้านเด่นขับมาง่ายครับแถวแม่แตงนะขับรถมาปุ๊บแวะเที่ยวได้เลยแล้วนั่นแหละฮะนี่คือวัดบ้านเด่นนะครับโอ้โหแบบความจริงกับผมอะตื่นเต้นนะเพราะว่าผมไม่คิดว่ามาถึงจริงๆแล้วมันจะสวยขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปนะประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะไปที่ห้วยกุบกับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางพอสมควรเพราะว่าเขาบอกว่าขึ้นไปเองเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วรถเราเช่ามาแล้วไม่ค่อยอยากรถเข้าไปเสี่ยงนะไปครับนี่คือห้วยกุบกับสำหรับสถานที่ที่เราจะไปนอนคืนนี้นะครับที่นี่มีชื่อว่าห้วยกุบกับซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยสูงครับที่ตำบลกืดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ชื่อหมู่บ้านเนี่ยไอ้กุบกับเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมคือตอนแรกผมก็งงนะฮะว่าชื่อมันน่ารักดีนะแต่พอไปอ่านประวัติจริงๆครับเขาบอกว่ามาจากในสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันลำบากมากครับแล้วก็อยู่ไกลด้วยซึ่งการจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้ไม่สามารถใช้รถได้จึงต้องเดินทางด้วยการขี่ม้าเท่านั้นฮะและเสียงฝีเท้าเวลาของม้ามันเดินเนี่ยมันก็ดังกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับนี่แหละฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและห้วยกุ๊บกับเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวชนเผ่าลาหูหรือว่ามูเซอร์แดงนั่นเองอยู่อาศัยกันประมาณ40ครัวเรือนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็จะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาปลูกผักเป็นหลักแต่พอเริ่มมีการท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยชาวบ้านหลายๆที่นะฮะก็เริ่มเปิดเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวกันมากขึ้นครับและตอนนี้ครับเราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้น่าจะเป็นบ้านศพกายผมจำได้ผมเคยมานอนนะคือตรงนี้จะเป็นแบบลำธารแม่น้ำสวยมากนะฮะแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดรถนะครับตรงบ้านลุงคำปันตรงนั้นเป็นลานจอดรถเดี๋ยวรถจะมารับเรานะฮะแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราขับรถมารถทริปรอบนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำแพลตฟอร์มนะครับที่จะทำให้เราตระหนักถึงเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยนั่นก็คือ Wrong Side of the Road นั่นเองเป็นยังไงใช่ไหมครับไปฟังสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับมีชื่อว่า Wrong Side of the Road เป็นแพลตฟอร์ม e-learning แบบ interactive นะจัดทำโดยบริษัท DRGO Moet Hennessy ประเทศไทยจำกัดร่วมกับทาง Unita นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เราเนี่ยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มแล้วก็ขับโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของทั้งคนที่เคยดื่มและไปขับเองหรือคนที่เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ดื่มแล้วก็ขับด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้พอเรารับรู้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มตระหนักเนี่ยเราก็จะมีสติมากขึ้นนั่นเองครับและผมนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรือว่าเป็นเรื่องไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะในปัจจุบันนี้นะครับการดื่มแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนเช่นบางคนก็ทานคู่กับอาหารบ้างหรืออย่างช่วงปีใหม่ครับก็ต้องควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองถูกไหมเราก็สามารถเฉลิมฉลองได้นะครับสนุกสนานได้เต็มที่เลยแหละแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องปลอดภัยด้วยครับทั้งกับตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นคือเราเองเนี่ยต้องรู้ลิมิตตัวเองนะฮะแล้วก็รู้ว่าวิธีดื่มที่ถูกต้องและเมื่อไหร่ในที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยตัวเองครับจะให้เพื่อนที่ไม่ดื่มเนี่ยขับไปก็ได้หรือว่าง่ายสุดเลยนะเรียกแอปที่มีไดรเวอร์นะครับมารับมาส่งนั่นเองและไม่ว่าเราจะดื่มมากหรือดื่มน้อยนะเราก็ควรที่จะตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นอยู่เสมอครับก็นั่นแหละฮะที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราไปคันนี้ไม่ใช่นะครับหลอกๆนะไปคันนู้นครับกระบะสีขาวครับค่าต่อรถ50บาทนะครับจ่ายเรียบร้อยฮะไปด้วยรถ 4-wheelอย่างผมเนี่ยนะฮะรอบนี้เนี่ยเราก็เลือกพักกันบนห้วยกุบกับโฮมสเตย์นี้มีชื่อว่าจะฟูลโฮมสเตย์นะครับที่นี่จะมีทั้งอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าให้นะเพราะว่าเวลาเราจ่ายเนี่ยราคาเนี่ยจะรวมทุกอย่างแล้วนะครับคิดเป็นรายหัวแล้วก็จริงๆด้านบนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายโฮมสเตย์มากนะครับมีให้เลือกได้เยอะเลยแหละก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบวิวแบบไหนนะและมีร้านขายของอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วตัวผมเองอยากจะแนะนำนะครับว่าใครมาเนี่ยเราต้องจอดรถเอาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวโฮมสเตย์เนี่ยเขาจะมีรถเนี่ยรับขึ้นไปครับหรือเป็นรถของชาวบ้านก็ได้นะคือจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนำให้ขับขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าหากคุณขับรถไม่แข็งหรือว่าในวันนั้นเนี่ยเกิดมีฝนตกขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นการจะจ้างชาวบ้านให้พาขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ปลอดภัยกว่าแล้วก็เป็นรายได้กับชุมชนด้วยนะนี่ครับตอนนี้กำลังขึ้นสู่เส้นทางนะฮะลาดชันโอ้โหนี่ไงแล้วก็การขึ้นมานะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีครับเส้นทางก็ค่อนข้างยากลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะนั่งมาสบายๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการมากับชาวบ้านเนี่ยดีที่สุดถึงแล้วฮะห้วยกุ๊กกิ๊บกุ๊กกับเรากุ๊กกับโอ้ยสวยมากเลยแบบเหมือนเราบินอยู่บนกลางท้องฟ้าโอเคที่พักเรานะครับชื่อจะห้วยกุ๊กกับจะฟูลโฮมสเตย์นะแล้วก็บรรยากาศดีมากสวยมากตอนกลางคืนน่าจะฟิลดีตอนเช้าน่าจะแบบโคตรดีส่ว
วนสิ่งที่โดดเด่นของการมาเที่ยวห้วยกุบกับเลยก็คือธรรมชาติบนดอยครับความเงียบสงบวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็อากาศหนาวๆนี่แหละที่สำคัญครับวิวธรรมชาติแบบโอ้โหสวยมากสวยแบบไม่มีอะไรมาบังเลยนะบรรยากาศข้างบนมันดีมากจริงครับและถ้าเกิดวันไหนนะครับคุณโชคดีนะเกิดตอนเช้าๆเนี่ยนะครับอากาศเป็นใจคุณจะได้เห็นทะเลหมอกครับเต็มไปหมดเลยนะมาถึงข้างหน้าบ้านเลยแหละห้วยกุบกับจะฟูลโฮมสเตย์นะฮะคิดเป็นหัวนะครับหัวละ800บาทรวมอาหารเช้าเย็นเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ถ้าใครจะกินหมูกระทะก็ได้ครับก็สั่งเพิ่มเขามีหมูกระทะด้วยแล้วก็มันจะเป็นห้องแบบห้องนอน2คนเนี่ยประมาณ3ห้อง4ก็อะไรอ่ะห้องน้ำอยู่ข้างล่างเป็นห้องน้ำรวมกลางคืนน่าจะจุดไฟนะมีแมวเหมียวด้วยให้1ตัวนะครับเป็นของสมน้ำหน้าคุณนะครับ สัญญาณโทรศัพท์นะฮะของผมโอ้ของผมเป็น AIS นะครับมี 4G นะครับอยู่ประมาณ 2-3 ขีดถือว่าโอเคใช้ได้พามาดูห้องน้ำนะฮะห้องอาบน้ำนะเป็นแบบนี้ครับสไตล์แบบบนเขาขันลากนะครับขันราดถ้ากลางคืนนี้หนาวนะครับก็หนาวนะฮะหนาวเลยนะอยากให้ทุกคนรู้นะฮะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเนี่ยคือฝุ่นมันเยอะนะเพราะว่ามันเป็นถนนมันเป็นดินแดงไปหมดนะฮะถ้ามีรถวิ่งเนี่ยฝุ่นมันจะตลบแต่ว่าถ้าช่วงปกติไม่ได้ส่งใครก็ไม่ตลบนะแล้วจริงคนมาเที่ยวเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะมากนะหรือเป็นเพราะช่วงนี้ด้วยก็ไม่รู้นะคนมาเที่ยวเยอะที่พักเรานี้น่าจะเต็มแบบประมาณ4ห้องฮะคนเต็มเลยเขาบอกว่าให้เราเดินขึ้นไปฮะ100เมตรจะมีร้านค้ามีให้ดูวิวนะนี่คือหมู่บ้านเขานะก็ผมว่าส่วนใหญ่ช่วงหลังเนี่ยชาวบ้านก็น่าจะมาทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเยอะขึ้นโฮมสเตย์หลายหลังทำโฮมสเตย์หมดตรงข้างหน้านี้เป็นลานกลางเต็นท์นะโอ้ยสวยด้านบนเป็นบาร์นะฮะบาร์แห่งเดียวแห่งหมู่บ้านนี้โอ๊ยไม่พอฮะในนี้มีมวยปั้มให้ดูด้วยครับนี่ฮะแป๊บแต่นะแต่ซัดเข้าไปแล้วซัดเข้าไปที่กกหูกกหูเสร็จกดไว้กดไว้แล้วนับ1 2 3เต็งๆๆๆๆๆไอ้แดงเป็นฝ่ายชนะเอาออกจากฉากไปแล้วแล้วก็นู่นมีร้านค้าเห็นมาประมาณ3ร้านแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเหมือนร้านขายของทั่วไปฮะซื้อของกินได้วันนี้มีโรงเรียนด้วยนะครับน่าจะแบบประถมไหมอนุบาลประถมอันนี้เดาเอาโรงเรียนอยู่บนนู้นนะฮะนี่เด็กๆก็มาเรียนหนังสือกันได้ละนี่ดีกว่าขนมเยอะเครื่องดื่มเย็นๆฮะถังแดงมีชากาแฟโอวัลตินยี่สิบบาทที่นี่ครับมีบริการเช่าชุดลาหูแดงระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าเกิน1ชั่วโมงปุ๊บชุดจะหลุดออกจากร่างเราเองหมดเวลาต้องระวังผมหลอกเล่นตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินนะสวยแบบสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงมากันเยอะเออมันสวยจริงแล้วแบบตอนแรกเคยน้องสงสัยว่าทำไมเขามาอยู่บนนี้กันนะอะไรเงี้ยมันแบบถนนมันก็แบบขึ้นมาไกลสูงเลยแต่พอมาดูวิวดูเห็นแล้วแบบทัศนียภาพแล้วเออเข้าใจเลยว่ามันสวยมากบรรยากาศมันดีมากจริงถึงเวลาครับมื้อเย็นนะเสิร์ฟตอน5โมงเย็น50นาทีเป๊ะมากก็มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมคันโตกคันโตกแล้วก็กับข้าวมี3อย่างนะครับ4สิมีน้ำพริกอ่องน้ำพริกสดน้ำพริกตะแดงแตงกวาแล้วก็แกงจืดฟักทองฟักทองไก่ผัดผักและไข่เจียวข้าวเปล่าแต่ถ้าใครอยากกินหมูกระทะเพิ่มต้องบอกก่อนล่วงหน้านะซึ่งอย่างที่เห็นนะบรรยากาศดีมากครับตอนนี้มีเพลงฟังด้วยบ้านไกลนู่นเลยไม่คือจะบอกว่าเวลามาอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกอ่ะเวลามาเที่ยวอยู่ธรรมชาติเงี้ยหลายคนก็มักจะแบบเฉลิมฉลองกันนะก็ดื่มกันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ว่าการดื่มไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะอย่างผมเองผมเป็นคนชอบดื่มไปไหนก็ดื่มตลอดแต่ว่าดีที่สุดคืออย่างเงี้ยดื่มบนที่พักเงี้ยเวิร์กสุดเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ต้องขับรถนะทุกคนคือดื่มเสร็จปุ๊บไม่ไหวก็ไปนอนแค่นั้นเองครับเป็นแบบง่ายๆก็ลดความเสี่ยงในชีวิตกับผู้อื่นด้วยนะฮะผมมองว่าแบบเราดื่มได้อยู่แล้วแบบแฮปปี้ทุกที่เวลาดื่มมันก็
นุกสนานกับเพื่อนมีความสุขแต่ว่าเราแค่ป้องกันไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องมามีเรื่องเสียใจทีหลังแล้วสุดท้ายครับถ้าจะให้ดีนะครับเราก็เขาเรียกว่าดื่มแบบรับผิดชอบก็คือดื่มแบบไม่ขาดสตินะครับรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำที่ไหนอย่างไรนั่นเองฮะเริ่มเลยครับตักข้าวครับหนึ่งทุ่มฮะหนาวแล้วอ่ะแล้วเขาจะจุดไฟให้ผิงเป็นก่อกองไฟบรรยากาศดีมีลมพัดหนาวโว้ยตอนนี้ฮะประมาณ3ทุ่มนะบรรยากาศคึกคักนะแบบคนข้างบนหมู่บ้านเนี่ยเขาก็แบบมานั่งกินข้าวคุยกันบางคนก็นั่งดื่มอะไรเงี้ยเซฟๆไปนะก็เดี๋ยวเรานอนเลยแล้วกันอากาศมันหนาวมากผมแบบหนาวเลยพอกลางคืนปุ๊บหนาวปั๊บเดี๋ยวผมจะนอนแล้วนะเจอกันตอนเช้าอยากรู้ว่าบรรยากาศตอนเช้าแสงน่าจะลงฝั่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยไหมตื่นตอนเช้าไก่ร้องระงมตอนนี้เพิ่งกี่โมงเอง6:30โอ้ยข้างนอกเป็นหมอกหมดเลยอ่ะอากาศตอนนี้หนาวมากไม่ได้หนาวธรรมดานะหนาวมากๆผมจะดูให้นะว่ามันกี่องศาเฮ้ยหลอกกันแน่ๆในแอปอะขึ้นว่า16ไม่จริงนะไม่น่าใช่16เดี๋ยวเรารอกินข้าวเช้าครับก็เราค่าห้องรวมค่าเช้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บเราจะกลับลงไปข้างล่างนะตอนนี้เขาก็จะมีแบบคนออกมานั่งกันแล้วก็นั่งดริปกาแฟดื่มกาแฟกินกันตอนเช้ากับบรรยากาศแบบนี้แต่จริงๆตอนแรกอยากนั่งข้างนอกนะแต่หนาวข้าวเช้านะครับข้าวต้มข้างๆนี่ไข่ต้มหรือเปล่าหน้าทางน่าอร่อยบางวันนะโชคดีเนี่ยมันมีทะเลหมอกนะตอนนี้มันมีบางๆอยู่ตรงนู่นเนี่ยสงบมากส่วนห้วยกุ๊กกั๊บเนี่ยนะครับยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยฮะนั่นก็คือการเดินไปผาสามเหลี่ยมในตอนเช้าซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของอำเภอแม่แตงซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับชาวบ้านก็มาถามผมแล้วแหละว่าจะไปไหมแต่เวลาเราค่อนข้างน้อยนะฮะผมก็เลยบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปครับแต่ช่วงที่น่าเที่ยวของที่ห้วยกุ๊กกั๊บก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นเองตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่จริงชาวบ้านที่นี่ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งปีนะฮะถ้าใครสนใจนะครับผมอยากให้คนลองมาใช้ชีวิตที่นี่ดูครับรับรองเลยว่าคุณจะเต็มอิ่มกับธรรมชาติและอากาศดีๆแน่นอนกลับลงสู่ข้างล่างนะครับครึ่งชั่วโมงนั่งรถกระบะของที่พักลงไปนะนี่ไปแล้วไปแล้วลงมาเรียบร้อยแล้วครับ30นาทีเท่านั้นครับมาถึงแผ่นดินด้านล่างฮะนี่คือหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บนะชอบชื่อมากก็เข้าใจแหละคนไปดูว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินน่ะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเสียดายเมื่อเช้าเมฆเยอะพอเมฆเยอะปุ๊บมันไม่เห็นแสงไงแต่ถ้าแสงมาตอนเช้าคิดว่าสวยมากเพราะว่ามันมีทะเลหมอกแต่ทะเลหมอกก็มาไม่ถึงตรงบ้านพักแล้วนะแต่ถ้าเคยเห็นในรูปเนี่ยบางวันโชคดีหน่อยอ่ะทะเลหมอกคือหน้าที่พักเลยนั่นแหละแบบชัดๆเลยฮะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่กันแบบเล็กๆบนเขาเนี่ยขึ้นไปแนะนำมากไม่ต้องขึ้นเองนะครับให้เขามารับเถอะครับนะมันจะลำบากเอานะฮะทางเส้นทางขับยากอยู่นะต้องเชี่ยวชาญอันตรายฮะก็อยากให้ใช้บริการของเขาดีกว่าเพราะว่าจริงๆเขาก็คิดรวมอยู่ในค่าที่พักแล้วเนาะแล้วก็ค่าจอดรถ50 บาทแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราจะแวะอีก2 ที่ครับเราจะไปสนแม่แตงครับจริงๆก็เคยไปมาแล้วครับอยากไปอีกเพราะว่าชอบบรรยากาศสนมันสวยถ่ายรูปสวยฮะแล้วก็อีกจุดนึงจะแวะคาเฟ่นั่งกันชิลๆนะครับให้ผิวๆกันไปเลยครับโอเคครับไปฮะ
และแล้วเราก็มาถึงครับนี่คือสวนสนแม่แตงแล้วพูดพร้อมกันว่าวิวสนนี่คือวิวสนฮะจริงๆแล้วตรงเนี้ยเคยเอาเลนเทเลถ่ายแล้วแบบสวยมากแต่เช้าๆมาไม่มีคนเลยครับรอบ2นะผมว่ามันเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยในเชียงใหม่นะใครว่างๆเนี่ยผมก็อยากให้ลองแบบแวะมาเพราะว่ามันแบบถ่ายง่ายถ่ายก็แบบดูเป็นวิวแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่นั่งแล้วเพราะว่าเริ่มอยากดื่มกาแฟเดี๋ยวไปดูว่าแถวนี้จะมีร้านนึงที่เราเล็งไว้แต่ไม่รู้เปิดไหมเพราะว่าเมื่อวานเขาไม่เปิดก็เลยจะไปดูอันนี้แทนถึงแล้วนะฮะร้านนี้อินดี้ที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับนี่เป็นร้านกาแฟนะฮะฟาเวก็คือเป็นเหมือนเขาเป็นแค่โครงไม้แล้วก็เอาไม้กระจกมาต่อแค่นั้นเลยแต่ออกมาดูเท่มากแล้วก็ข้างนอกก็เป็นแค่สวนฮะสไตล์แคมป์ตกแต่งดีมีความเท่นี่ก็คือการรถทริปแม่แตงและไปนอนที่ห้วยกุบกับก็อย่างที่เห็นนะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาคือการขึ้นไปอาจจะดูไม่สะดวกสบายแต่สำหรับผมมันก็รู้สึกว่าเหมือนได้ผจญภัยนะแล้วก็ที่สำคัญบนนั้นเนี่ยผู้คนเป็นมิตรเฟรนลี่แล้วก็ที่สำคัญเลยบรรยากาศดีมากนะฮะอากาศดีตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นคือสวยมากคือถ้าใครแบบอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบนั้นอยากไปอยู่ข้างบนไปรับอากาศบริสุทธิ์อากาศดีๆนะก็ไปเที่ยวได้ครับห้วยกุบกับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะนู่นแวะนี่เต็มไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นแนะขามาใช่ไหมเราก็มีไปแวะที่วัดซึ่งวัดเนี้ยวัดบ้านเด่นนะทุกคนผมไม่คิดว่าจะมีวัดสวยขนาดนี้อยู่ที่นี่ฮะเพิ่งเคยเห็นนั่นแหละคือเห็นในรูปตอนแรกแต่พอไปเห็นของจริงคือสวยจริงอย่าให้แวะไปกันนะครับแล้วก็ขากลับลงมาครับสวนสนเนี่ยแวะได้ถ่ายรูปง่ายๆแล้วก็กาแฟร้านนี้อร่อยนะครับอาจจะเหมือนขับเข้ามาในป่านิดนึงครับเพราะรอบๆไม่มีเลยนะเป็นป่าล้วนๆแล้วมานั่งกินกาแฟกันนั่นแหละฮะโอ้สุดยอดโคตรดีเลยและอย่างที่บอกไปนะครับก็อย่าลืมแพลตฟอร์ม Wrong Side of the Road นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะซึ่งทาง DRGO แล้วก็ Unita นะครับเขาทำร่วมกันนะซึ่งใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมลิงก์อยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะฮะก็จะได้ไปเห็นว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างครับเข้าไปอ่านกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยครับเรามีของรางวัลมาแจกด้วยใครอยากได้รางวัลนะฮะเข้าไปในคอมเมนต์ซึ่งมันจะพินกติกาไว้นะครับกติกาอยู่ในคอมเมนต์นะฮะเข้าไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เล่นตามนั้นเลยครับเขาก็จะมีมาแจกกันและสุดท้ายท้ายสุดครับผมอยากจะฝากทุกคนเลยครับว่าอยากให้ทุกคนนะครับตระหนักแล้วก็ไม่ประมาทนะฮะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยคือเราจะต้องไม่ประมาทแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะก็วันนี้ไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสาธุไปแล้ว